ไอ้วัดใครรู้ช่วยบีหน่อยไม่ได้ดูดิไงดูดิไงดูดิไงไปภาพวีโอภาพนิ่งด้วยเออทำไมเวลามาตัดเองชอบสับไฟทางก่อนส่วนมากไม่ก็ได้สับนะครับสับแค่ตรงตามที่เองถ้าหาตู้เจอก็สับน้องกระแสไฟที่วิ่งผ่านเป็นกระแสไฟดีซีแล้วมันก็เคยมาดูแล้วเราไหมบางทีก็ไม่มาแล้วเนี่ยครับรถผ่านช่วงมาซื้อเกลือกลางวันมากลางวันนั่นนะมาซื้อเกลือเนี่ยไปแล้วฮะทำงานใหญ่ไม่ต้องออกแรงหรอไอ้กาแฟไฟพี่มันเป็นจนกระทั่งเมื่อวานก็มีทางตำรวจของนครปฐมมีการก่อนคนร้ายนะครับลักตัดสายเคเบิลนะครับซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการทางนี้เล่าให้ฟังว่าปัญหาในระหว่างเสียหายเนี่ยคนร้ายเข้ามาในพื้นที่วันที่26แล้วก็จับได้ในเช้าวันที่27นะคะก็ความเสียหายจากของเฉพาะพื้นที่บ้านแหลมเนี่ยที่เราเคยแจ้งความไว้ก็9ครั้งมูลค่าเสียหายของในพื้นที่บ้านแหลมก็6,063,247บาทนะคะแต่ว่าผู้ต้องหาก็เห็นว่ารับสารภาพในพื้นที่อยู่ด้วยค่ะก็ขอบคุณตัวเนี้ยอันตรายจริงซึ่งเราเองเราก็ไม่คิดว่าจะตัวเนี้ยตัวหลักเลยครับ